หตุการณ์ในวันนี้เป็นสิ่งที่คุยเคยพูดไปแล้วว่าไม่อยากให้มีการแถลงข่าวอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะมันมีเรื่องความผิดกฎอย่างที่เคยพูดไปว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสำหรับเราแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจกันนะคะซึ่งแน่นอนหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราได้เชิญทั้งสองท่านมาด้วยไหมพี่คุยก็เชิญไปนะคะเชิญทุกในแง่มาส่งไปทุกช่องทางแต่แน่นอนค่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะติดภารกิจได้นะคะที่นี่ถามว่าทำไมต้องเชิญกระทำหันคืออะไรพี่คิดว่าการนี้มันจะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจการให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มุ่งอ่อนแล้วก็เข้าไปทำอะไรใหม่ๆให้กับสังคมโดยเฉพาะเหลือเวลาแค่7วันเท่านั้นที่เราจะต้องมีการเข้าสู่ช่วงวันสำคัญของคิวินารีแล้วก็ไฟนอลของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ที่พูดที่นักก็โอ้โหเคร่งเครียดกันมากเพราะเราอยากจะทำอะไรออกมาให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในยุคที่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้องหลายธุรกิจหลายบรรยากาศมันซึมเข้าไปหมดแล้วที่พูดอยากจะทำให้ทั้งโลกเนี่ยเขาเห็นว่าเมืองไทยของเราดีอย่างไรอบอุ่นอย่างไรไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยความรักความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ที่จะทำด้วยกันความสามัคคีที่จะทำด้วยกันนะคะอันนั้นคือเป้าหมายจริงๆแล้วหวังใจมากค่ะในแต่ละปีที่ได้ทำไปเนี่ยมันมีแพชชั่นมากเลยว่าอย่างเดียวเลยที่ที่คุยกับพี่แนทเนี่ยเราดั้งหัวเราะเราเป็นบ้าแน่ๆเพราะว่าได้ไปทำโคได้ไปถ่ายได้ไปไม่เอาเดี๋ยวมันตีไปเลยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าคะที่เราจะต้องมุ่งมั่นในสิ่งที่เราเองหัวเราะสองคนว่าเอาที่สิ่งที่เราบ้ามันปวดมากกว่าใครๆมันเป็นแพชชั่นที่อยู่ข้างในอย่างที่บอกไม่ถูกว่า30กว่าปีแล้วว่าจะทันไหมเนี่ยจะตายก่อนแก่ตายก่อนไหมเนี่ยเราจะต้องได้มงที่3มานะพี่นะเราก็พูดกันแค่นี้นะคะเพราะว่าไฟก็ขึ้นจักรวาลเลยแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยพี่ปุ้ยก็จะต้องมานั่งพูดตรงนี้แล้วเป็นการพูดที่ไม่ทำร้ายใครจริงๆแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะที่นั่งพิมพ์เอาไว้เพราะว่าคราวนี้จะได้พูดทีเดียวนะคะเพื่อขออนุญาตอ่านในสิ่งที่พี่ปุ้ยเนี่ยได้เมื่อคืนนี้ก็ประมาณ 01:00 นะคะนั่งทำผังซีที่นั่งอยู่ก็เลยร่างสิ่งนี้ขึ้นมานะคะก็จะขออนุญาตนะคะอ่านไปตรงนี้นะคะในสิ่งที่ตัวเองพิมพ์ไว้เองนะคะพี่ปุ้ยก็บอกว่าเมื่อคืนที่เขียนไว้บอกว่าจะเรียนทุกคนไว้อย่างนี้นะคะว่ากฎเกณฑ์และวิธีการประกวดของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของเราเนี่ยมันเข้มข้นมากค่ะแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกโดยที่หลักเริ่มต้นของเราก็คือการเลือกเฟ้นคณะกรรมการตลอดจนทั้งทีมงานจัดการประกวดซึ่งคณะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นคนที่เข้าใจในฟิโลโซฟีหรือเข้าใจในจิตวิทยาของการจัดการประกวดและคนที่จะอยู่ในการประกวดของเราหมายถึงทั้งทีมงานทั้งกรรมการนะคะจะต้องไม่มีบายแอดจะต้องไม่รักชอบเกลียดทางผู้เข้าสมัครหรือผู้เข้าประกวดคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดทั้งกองจะต้องรักษาความลับอย่างรวดในแต่ละขั้นตอนเนื่องจากเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราได้วางไว้นะคะก็เป็นการค้นหาตัวแทนประเทศที่มีบุคลิกภาพมีความงดงามทั้งใจกายมีสติปัญญามีความพร้อมที่จะไปเผชิญกับการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แทนคนไทยทั้งประเทศก็คือการเข้าสู่การประกวดมิสยูนิเวิร์สนะคะที่จะมีขึ้นในประมาณเท่าที่ทราบนะคะทางกองแม่ก็แจ้งมาว่าอยู่ในควอเตอร์แรกของปี2564นะคะทีนี้สาวงามทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะพวกเธอจะไม่แปลกใจกับกองเลยที่จะต้องมีการสอดส่องมีการดูแลอย่างละเอียดละออแล้วก็มีการคัดเฟ้นมีการพัฒนาบุคลิกภาพเรียกว่าเราจะเฟ้นเราจะดูเราจะส่องกันในทุกมิติเลยทีเดียวนะคะเพื่ออะไรคะเพราะว่าเราต้องการตัวแทนสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่จะเป็นคนที่รวบรวมทุกส่วนไว้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อไปคว้ามงที่3ให้กับประเทศไทยให้ส่งได้และตรงนี้นะคะTBN และ MUTของเราก็มีความภูมิใจที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบนะคะว่า
ผู้เข้าประกวดของเราทั้ง30คนที่เราทุ่มเทคัดเลือกผ่านเข้ามาในรอบนี้เนี่ยนะคะล้วนมีองค์ประกอบที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการทุกคนล้วนแต่มีความพิเศษมีความดีและที่สำคัญสาวงามของเราที่มีอยู่ในวันนี้เนี่ยเขาเป็นครีมจริงๆนะคะเป็นครีมที่สามารถจะต่อยอดอะไรก็ได้นะคะจะมีอนาคตที่ดีต่อไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอเหล่านั้นทุกคนค่ะมีความเฉลียวฉลาดมีบุคลิกภาพอันโดดเด่นเป็นสง่าแล้วก็มีความงามในอัตลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงไทยนะคะพวกเราก็คือกรรมการทีมงานอย่างเช่นไดเรคเตอร์คือพี่ปุ้ยพี่นักก็จะร่วมกันหล่อหลอมแล้วก็ฝึกฝนสาวงามเหล่านั้นโดยให้สำนึกอยู่เสมอว่าเรากำลังทำเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทุ่มเทแล้วก็รักษากฎเกณฑ์กติกาทุกอย่างของกองประกวดอย่างเคร่งครัดนะคะและสำหรับน้องเชอเอมนะคะที่จริงเธอก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจของพวกเราที่ปุ้ยกับพี่นักชมเธอตลอดว่าความที่ชอบอ่านหนังสือเป็นเรื่องดีเพราะพี่เองก็เป็นชอบอ่านหนังสือบางครั้งการแต่งภาษาหรือการแต่งหนังสือหรือแต่งจดหมายเนี่ยหลายๆคนชมว่าปุ้ยแต่งจดหมายเพราะเขียนหนังสือได้ดีเพราะประโยชน์เลยค่ะมาจากการที่เราชอบอ่านหนังสืออันนี้ก็อยากจะถูกฝังเรื่องการชอบอ่านหนังสือให้กับเยาวชนและกับทุกๆคนด้วยมีประโยชน์ในชีวิตจริงๆนะคะทีนี้เธอก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจที่เราบอกไว้ว่าเธอเก่งนะคะแต่อย่างที่เรียนทุกๆคนค่ะวันนี้พี่ปุ้ยยังยืนย้ำคำเดิมนะคะว่ากฎระเบียบกฎเกณฑ์และกติกาต้นแบบของกองประกวดเรามีชัดเจนและละเอียดคุณกำลังทุกๆคนสาวงามทุกคนเนี่ยคุณกำลังเดินทางเข้าสู่เวทีระดับโลกค่ะคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่พร้อมจริงๆในทุกมุมเรียนนะคะว่าพร้อมในทุกๆมุมในทุกๆมิตินะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยพยายามมากในเวลาอันสั้นเนี่ยเราจะหล่อหลอมแล้วก็พัฒนาคุณเนี่ยให้มีความสมบูรณ์แบบเนี่ยเวลามันน้อยนิดมันจะทันเหลือเกินเราไม่อาจที่จะเลือกหรือย่อหย่อนผ่อนปรนให้กับใครบางคนได้หรือย่อหย่อนผ่อนปรนให้กับเรื่องบางเรื่องได้อันนี้ไม่สามารถทำได้จริงๆนะคะทีนี้การหลักการเนี่ยที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกองประกวดและของพวกเราทุกคนก็คือเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมกันและนี่คือหลักยุติธรรมแล้วก็คือรากฐานที่สำคัญของกองประกวดของเราที่พี่ปุ้ยพี่ณะเนี่ยใส่หัวใจไว้จริงๆความยุติธรรมความโปร่งใสและความเท่าเทียมกันนะคะในวันนี้นะคะไม่ว่าน้องจะรู้สึกยังไงหรือจะสัมภาษณ์ด้วยอารมณ์เช่นไรนะคะพวกเรากรรมการกองประกวดก็รับได้กับความรู้สึกเช่นนั้นนะคะและให้ความเป็นธรรมทุกอย่างแต่ที่ผู้อยากจะขอร้องนะคะขอร้องทุกคนเลยค่ะว่าให้มองได้ไหมคะว่าความยิ่งใหญ่ที่พวกเราเหนื่อยและเราก็พยายามกันเหลือเกินที่จะทำให้กับประเทศชาติของเราในแง่มุมของการประกวดนางงามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยจริงๆและโดยเฉพาะในภาวะโควิดเช่นนี้เนี่ยหลายครั้งที่ผู้อยู่ที่นี่จับมือว่าเพื่อเราบ้าของเราทำอะไรก็เหนื่อยเราเสียเงินทองมากมายปีนี้โชคดีนะคะที่เรามีสปอนเซอร์ใจดีของเรามากมายหลายท่านซึ่งก็อ่วมอรทัยในเรื่องของพิษเศรษฐกิจเหมือนกันบางคนมาช่วยด้วยสิ่งของมาช่วยด้วยองค์ความรู้ที่มีมาช่วยด้วยเทคโนโลยีที่มีแต่มันจะต้องช่วยแข่งเขาพูดอย่างเดียวว่าเอ้าเราจะช่วยกันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กับประเทศไทยให้วงการการประกวดในประเทศไทยของเราเนี่ยมันสุดๆมันยืนหนึ่งในโลกนี้นั่นคือปฏิภาณร่วมกันของสปอนเซอร์ทุกคนและกองประกวดซึ่งเราคือพี่ปุ้ยบอกตรงว่าซึ้งมากเราไม่ควรจะได้ขนาดนี้หรือใครคิดว่าจัดง่ายนะในยุคแบบนี้บางครั้งนะคะขอข้าวก็ยังต้องขอเพราะอะไรก็ประหยัดเลี้ยงคนทั้งกองทัพเป็นร้อยๆชีวิตเนี่ยแต่ละมื้อแต่ละวันเท่าไหร่ร้านไหนไหวช่วยกันมันเป็นอารมณ์ความสามัคคีความร่วมมือทั้งหมดและวันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ขอย้ำเลยค่ะว่าเป้าหมายของเราเดินหน้าคว้ามงสามเท่านั้นค่ะเรื่องอื่นเนี่ยผู้อยากจบดราม่าไว้แค่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่เราต้องปฏิวัติอะไรต่อที่อะไรหลายอย่างนะคะเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะงัดหลักฐานอะไรออกมามากมายเข้าเรื่องนี้นะคะแล้วไม่พูดไปเรื่องหลักฐานที่ผู้ยี่เมื่อคืนนอนคิดนะคะ
ใครข้องใจมาขอให้คุยดูได้แต่ว่าขอยกแปลงทุกอย่างเราไม่ได้พูดลอยหลังไม่ได้พูดไปเองหรือไม่ได้คิดไปเองหรือไปแกงอะไรที่แบบไปแกงที่ก็ถามไม่รู้เรื่องเลยตอบอะไรไม่ได้หรอกแกงแปลว่าอะไรแปลว่าแกงเขียวหวานแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าโดนกันแกล้งค่ะถ้าจะบอกว่าแกงหม้อใหญ่คือมันแกงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ากฎระเบียบของบริษัทมีชัดเจนนะคะวันที่น้องมาสมัครนะคะมีชัดเจนก็คือสูงๆนะคะมีชัดเจนในหน้าที่น้องเราให้กรอกผู้ปกครองที่เรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีชัดเจนน้องนี่สายตา50กว่าเป็นจริงๆชื่ออะไรนะนายณัฐพลค่ะณัฐพลสิริพันธ์พยัคฆ์เบอร์โทรที่ใดนี่ที่น้องกรอกไว้แล้วก็ใส่ตำแหน่งว่าเป็นเลขานะคะตกไปค่ะและจริงๆที่พี่ปุ้ยอยากให้มานั่งกันเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ถามกันว่าใช่หรือไม่และหลังจากที่สมัครก็ไม่ได้มีอะไรก็ทำถูกต้องหมดเมื่อวันประถมที่เทพ30สาวงามที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ยก็ถึงเรื่องของการเซ็นสัญญา30คนก็การเข้าค่าย30คนแปลว่าคุณคือ MUT 2020หนึ่งในผู้เข้าประกวดอย่างแท้จริงคุณคือคันดิเดตคนสำคัญที่คุณจะต้องอยู่ในบ้านกับเราอยู่ในค่ายกับเราเพื่อเรียนรู้และพัฒนาการพัฒนาในองค์รวมอย่างที่พี่ปุ้ยเรียนไปแต่แรกรวมถึงเราจะจับสายตามองคุณ24ชั่วโมงทั้งเรื่องลึกเรื่องใหญ่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงและในวันนั้นถ้าใครดูไลฟ์ที่วันสัตวิเทศที่พูดชัดเจนว่าใครรับเงื่อนไขเราไม่ได้อ่านทีละข้อเลยนะคะสามารถที่จะยกมือสอบถามได้กับกำลังสอบถามอะไรเงี้ยเราก็ตอบด้วยความชัดเจนน้องคนเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็เซ็นกันอย่างดีเยี่ยมนะคะและน้องเธอเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เซ็นรับกดข้อนี้นะคะเป็นน้องเซ็นสัญญาเรียบร้อยต้องเซ็นสัญญาเรียบร้อยแต่ว่าสาระสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระสำคัญที่สำคัญที่ทุกคนรับรู้นะคะนั่นก็คือข้อที่ 5.29 ขออนุญาตอ่านนะคะเพราะว่าน้องๆเห็นไหมได้ครับอ่านเลยค่ะพี่ปุ้ยทางกองประกวดขอจำนวนสิทธิ์ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดนำพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใดๆกับผู้เข้าประกวดในระหว่างผู้เข้าประกวดที่ร่วมกิจกรรมกับกองประกวดทั้งสิ้นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้ประกวดสามารถนำส่งของเครื่องใช้ส่วนตัวส่งมอบให้กับผู้เข้าประกวดในระหว่างการทำกิจกรรมหรือระหว่างการเก็บตัวกับกองประกวดในพื้นที่ที่ทางกองประกวดได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นและหากมีกรณีฉุกเฉินใดๆที่จะต้องติดต่อกับผู้เข้าประกวดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้แก่นายปฏิญาณโหมานพเบอร์โทรศัพท์064-202-6444เท่านั้นในเวลา 13.00 นถึง 15.00 นหากพี่เลี้ยงหรือผู้ปกครองได้ทำการฝ่าฝืนละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าวจะส่งผลในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดทันทีและเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในสัญญาที่น้องได้รับรู้สาวงามทุกคนได้รับรู้ไม่ได้เป็นข้ อผิดแผกแตกต่างอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้อยากจะนำเสนอนะคะส่วนจริงๆเนี่ยคนเราที่มันจะพูดอะไรมันมีเรื่องต้องพูดมากมายที่ว่ามันไม่มีประโยชน์มีเรื่องอะไรที่ผู้อยากเคลียร์ที่เรารู้สึกว่าน้องพูดแล้วไม่ตรงความเป็นจริงของเราอันนี้พี่ปุ้ยก็ให้น้องๆนักข่าวถามมาแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างพี่ปุ้ยเองที่คิดแต่ว่าไอ้มึงอย่างเงี้ยน้องพูดไม่ตรงกับบอกแล้ว
พี่ปุ้ยขอพูดเรื่องของที่น้องบอกว่าน้องมีสี่นิยามมีโบรกเกอร์กัลยาณมิตรพี่เลี้ยงผู้จัดการส่วนตัวนะคะอันนี้มันก็มีสิทธิ์ที่น้องพูดแต่ในความคิดของพี่ปุ้ยสิ่งที่พี่ปุ้ยเห็นกองเห็นและมีคนอื่นๆเห็นมีทั้งพยานบุคคลพยานภาพถ่ายมากมายหลายอย่างมันไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ค่อยรู้จักกันเพิ่งรู้จักกัน2ปีก็จริงนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายเป็นส่วนเป็นเมื่อวานน้องบอกที่ไม่ได้ฟังบอกโรเกอร์เป็นคนหางานเป็นคนหางานให้เฉยๆนะคะอันนี้ก็คงไม่จริงพี่ปุ้ยมีอะไรที่ทำให้เขาคือเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันอยู่ในนี้เนี่ยปุ้ยอาจจะไม่สามารถเปิดเผยกับสังคมได้นะคะแต่คิดว่าถ้าจะต้องขึ้นสู่ในกระบวนการยุติธรรมและขึ้นสู่ศาลปุ้ยมีหลักฐานหมดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงจะไม่พูดอะไรลอยลำโดยที่พูดไปเรื่อยสิ่งที่ผู้อยากจะขอบคุณคนบางคนที่ยังคงเห็นความสำคัญของความถูกต้องขอบคุณนะมีแอดมินบางท่านที่ได้เขาปิดเพจเขาไปละเขาก็ได้โพสต์ขอโทษโพสต์แสดงความผิดไปแล้วแล้วก็ได้มีการคุยส่วนตัวกับพี่ปุ้ยเขาขอโทษและทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่กองประกวดไม่ใช่ไม่รู้แล้วแต่เขาก็ขอโทษมาแล้วแล้วก็มันก็ตรงทุกอย่างนะคะท่านผู้ก็มีสิทธิ์จะพูดตรงนี้พร้อมหลักฐานในมือที่จะขึ้นสู่ศาลได้ตลอดเวลาก็คือว่าอันนี้คือข้อที่สิทธิ์ที่ถูกต้องในส่วนของพี่เคนนะคะสถานะเขาในกองประกวดคืออะไรสำหรับพี่เคนเดี๋ยวให้คุณอ้ําพูดพี่ปุ้ย TVN สร้างบริษัทสตาร์ดอมมาเป็นผู้ดูแล PRนะคะและดูแลสปอนเซอร์เวลามันมีสปอนเซอร์มากมายเราต้องมีคนดูแลทุกครั้งที่มีการประชุมนะคะทีมตั้งแต่เราเริ่มประชุมกันจริงจังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โควิดเข้าพักแป๊บพอโควิดซาเรียกประชุมทีมใหม่เขาก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเราจะจัดประกวดในช่วงสิงหารับสมัครกันยาตุลากันยาเก็บตัวตุลาตุลา7กับ10คือดินไฟนอกเราก็เลือกได้อยู่แค่นี้เพราะเดี๋ยวมันจะไปชนกับช่วงเวลาการต้องเก็บตัวไปยูนิเวิร์สพี่ปุ้ยก็ไม่เห็นสักครั้งที่คุณเคนจะไม่เข้าประชุมน้อยมากแต่พี่เขาบอกว่าเคยเข้าประชุม3ครั้งกี่ครั้งนะคะไปเจอค่ะคือเอาเป็นว่ามันคงไม่ใช่อ่ะค่ะนะคะมันคงไม่ใช่อันนี้พี่ปุ้ยเปิดเผยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าคุณเคกับน้องเชอเองให้การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลอันนี้ปุ้ยยินดีเพราะมันเป็นข้อมูลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดในห้องออฟฟิศทุกออฟฟิศต้องมีวงจรปิดนะคะมันจะชัดเจนที่จะเขาบอกได้เลยเข้าประชุมในเรื่องของการกดเกณฑ์ชั้นเรื่องรายงานหรือกติกาเขาร่วมประชุมเรื่องเขาร่วมประชุมเรื่องการขายอย่างเดียวอย่างเดียวฟังนะคะคุณแม่ไม่เอาแพ็กเกจของการขายไหมคะเวลาที่เราจะขายงานให้กับสปอนเซอร์เราจะต้องแจ้งสปอนเซอร์ทุกครั้งว่าความมันที่จะเกิดขึ้นในการจัดประกวดในปีนี้กิมมิคหรือกลยุทธ์แท็กติกในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญนะคะสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ของพี่ปุ้ยจะต้องบีฟเขาอย่างละเอียดเพื่อเชิญมาเป็นกรรมการในรอบสำคัญอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการดูแลสปอนเซอร์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมีรายละเอียดทุกสิ่งอันที่จะต้องชี้แจงให้สปอนเซอร์รับทราบและไปพร้อมๆกันแม้กระทั่งกลยุทธ์ในการที่จะเรียกว่ากำจัดจุดอ่อนนะโอ้สปอนเซอร์พี่วิชอบมากบอกว่าเอ้ยโปร่งใสมันมากเลยอย่างนี้มันอ่ะมันโปร่งใสอ่ะเพราะอะไรคะสปอนเซอร์เขาก็ชอบตรงนี้เพราะว่านางงามที่เราจะได้นั่นคือเพชรน้ำงามจริงๆบวกกับเอาพี่ปุ้ยให้ท็อปสิบในปีนี้
ทับสิบของพี่ปุ้ยนี่ก็คือเพชรรูปยอดทั้งนั้นเนี่ยเพชรรูปยอดจริงๆเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เขาต้องมีการที่เขาต้องรู้ค่ะถ้าคุณดูแลสปอนเซอร์เนี่ยคุณจะต้องรู้เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้แค่การขายคุณจะขายอะไรคะคุณไม่รู้คุณเป็นเจ้าลูกค้ายังไงคะคุณเป็นเจ้าสปอนเซอร์ยังไงคะอันนี้ปุ้ยเถียงนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ประชุมมันเกิน5ครั้งประมาณกี่ครั้งบอกได้ไหมครับประมาณสี่ครั้งที่เราเข้าประชุมกันโดยรูปฝั่งกลางฝั่งวาระค่ะมันก็เกิน5แล้วนะคะจริงๆมันหลายสิบเพราะว่างานใหญ่ประชุมน้อยไม่ได้หรอกค่ะที่มาอยู่ในงานแต่นั่นคือรูปที่เข้าประชุมทุกครั้งใช่ที่มาร่วมกิจกรรมที่มาอยู่ในงานที่เป็นอินไซต์ที่ปุ้ยใช้ว่าทุกครั้งในการเข้าร่วมประชุมและการแฝงตัวอยู่ในทีมซึ่งที่ปุ้ยเข้าใจสนิทนะคะแล้วมาหลายครั้งที่สั่งเองกับตัวว่าเฮ้ยหนูดูนี่หน่อยนะพี่ว่าพฤติกรรมยังไงต้องเช็คคือความที่เป็นทีมงานไงพี่พูดก็สั่งงานไปหลายอย่างอันนี้พูดด้วยเกียรติตัวเองค่ะและวันที่เมื่อวานพี่มาดูช่วงหลังก็ตอนนั้นติดประชุมพี่น้องบอกว่าไปพบกับพี่ปุ้ยคิดว่าทุกคนอยากทำเหมือนกันน้องเธอเองได้ติดต่อพี่เลี้ยงประจำกลุ่มว่าอยากจะเข้ามาคุยกับพี่ปุ้ยที่นั้นนะคะเพราะว่าน้องรู้สึกว่าเหนื่อยมีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวจะต้องมาหาทางออกกับพี่ปุ้ยที่นั้นคุยมาได้เลยมาได้เลยยังถามว่าลูกแล้วไปถามน้องสิอันนี้ต้องมีเก้าอี้ต้องควรผ่านที่น้องไปโรงพยาบาลอะไรน้องก็บอกว่าอ้าวไม่ได้ให้สองโอเคพี่ปุ้ยติดประชุมนะแต่ว่าถ้าหนูเสร็จแล้วหนูก็ให้น้องมาที่ออฟฟิศละกันนะคะน้องก็ส่งไลน์มาว่าใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วแล้วพอใกล้จะถึงประมาณสักเกือบจะใกล้สี่โมงน้องโทรหาปุ้ยว่าเดี๋ยวหนูจะมาพบนะคะหนูจะมาพบปุ้ยค่ะที่นั่นที่นั่นอยู่ด้วยเชิญอยู่ด้วยค่ะหนูมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพบอกมาที่ลูกมาน้องบอกว่าเดี๋ยวจะพาการส่งตัวมาด้วยผู้จัดการคนนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงหนูว่าดูแลหนูมากว่า2ปีแล้วน้องเขาพูดว่าเป็นผู้จัดการเลยใช่ไหมคะใช้คำนั้นเลยใช่ไหมใช้คำว่าผู้จัดการเลยใช่ไหมคะโทรศัพท์ค่ะแต่ว่าตอนที่น้องเปิดประตูเข้ามาพี่ก็ไม่ได้สนใจมากที่มาแต่ก็ได้ในใจเหมือนกันว่าวันที่สัมภาษณ์ในห้องประถมพิเทศพี่น้าถามว่าพี่เลี้ยงหนูคือใครเราถามทุกคนน้องบอกว่าไงคะคือน้องบอกว่าพี่เลี้ยงหนูคือเพื่อนสนิทคนนี้คนนี้คนนี้ชื่อมุกก็คือคนละคนกันเลยแล้วพี่ยังมาพูดกับพี่ปุ้ยว่าแน่ใจไหมว่าคนนี้เขาดูไม่รู้เรื่องเลยไปดูเขาดูไม่น่าจะเป็นพี่เลี้ยงอ่ะก็ไม่เป็นไรผ่านไปเพราะว่าเขาบอกว่าก็จบบอกมาเป็นพี่เลี้ยงก็พี่เลี้ยงนี่เขาก็บอกมันจะใช่หรือมันจะใช่ไหมมันไม่รู้เรื่องเลยอะอะไรเงี้ยคือเขาสังเกตตั้งแต่ก่อนหน้านั้นก็คือคอยดูตลอดนะครับอันนี้ในกฎที่นั้นแล้วก็คอยกระซิบบอกพี่ปุ้ยตลอดว่าให้เราสังเกตดีๆก็คิดว่าไม่น่าจะใช่แต่ก็คิดไม่ถึงค่ะทีนี้พี่ปุ้ยก็เรียนตรงนี้ว่ามันก็ยุ่งเนาะยุ่งจริงๆนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวนะคะพี่ปุ้ยมีเวลาไปส่องไอซีใครทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีเวลานะคะแล้วก็ในไอซีที่ลงไว้ก็เบอร์อ้างวันนี้เบอร์ที่หน้าวันนี้ถ้าถามว่าเบอร์อะไรพี่ปุ้ยตอบไม่ได้เพราะว่ามีใครตอบเบอร์ไปได้ส่วนใหญ่กดในมือถือพี่ปุ้ยน้องเข้ามาหาวันนั้นได้ยังไงน้องมาหาวันนั้นน้องก็บอกว่าพี่ออกมาเลยมาเลยเนี่ยจะไม่ต้องเสร็จประชุมเข้ามาทันทีที่เดินขึ้นมาถึงออฟฟิศชั้นสองพี่ปุ้ยเห็นน้องเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับคุณเคนพี่ปุ้ยยังงงก็ถามเคนเขาบอกเรามานัดกันหรือเปล่าคือตอนแรกในใจคิดว่าไอ้ชั้นนั้นทีมนี้เขาซ้ำซ้อนอ่ะพี่ปุ้ยถามพี่นาว่าเธอหรือเปล่าเธอนัดเคหรือเปล่าเธอนัดทีมเธอนัดเคนัดพีอาร์เปล่าหรือว่านัดคือช่วงหลังเนี่ยหลุดเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ลงคาเลนด้าแล้วมันก็ลืมไปเลยพี่นาบอกเปล่านะไม่มีเธอไม่ได้บอกทางโอเคโอเคขึ้นมาเขาก็แนะนำว่าเป็นผู้จัดการเขาพูดเหมือนเดิมค่ะผู้จัดการแล้วก็ตอนนั้นก็พูดว่าเนี่ยพี่ยังเซาเลยสวัสดีจ้าผู้จัดการเคนอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ตอนนั้นนี่ก็คือช็อกชาไปทั้งตัวคือ
ณเวลานั้นเขาเดินเข้าไปสารภาพหรือว่าไปพูดคุยถึงเรื่องสุขภาพครับจะใช้คุณเคมาเป็นที่ใช่ค่ะมันมีอะไรมากกว่านี้ครับพี่ปุ้ยก็ไม่มีอะไรเลยคือน้องก็มานั่งที่โต๊ะเคนก็ยังไม่ทันจะนั่งเคนยกมือไหว้พี่ปุ้ยตั้งแต่หน้าประตูไหว้พี่ปุ้ยค่ะไหว้ตั้งแต่หน้าประตูไหว้เดินมาเลยแล้วก็น้องเคนนั่งแล้วเคนเดินอ้อมโต๊ะประชุมใหญ่มาปุ๊บเข่าตรงข้างมันมีช่องว่างระหว่างพี่ปุ้ยที่นั่งแล้วก็ยกมือขอโทษพี่ปุ้ยก็เคนบอกว่าเคนอยู่ทีมเดียวที่ดูแลน้องกับทีมบ้านเมตตาทุกอย่างมีหลักฐานพี่ปุ้ยเขาได้พูดไหมคะว่าบอกว่าหรือว่าพี่รู้อยู่แล้วแล้วในเหตุการณ์วันนั้นน้องได้พูดอย่างไรคะกับเชอร์เอนไม่ได้พูดค่ะเชอร์เอนเชอร์ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็นั่งยิ้มอย่างเดียวพี่ก็บอกว่าเอาล่ะพี่พูดอะไรไม่ออกอึ้งพี่ปุ้ยคิดว่าประเด็นที่เขาเข้ามาสารภาพแล้วยอมรับมันจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมครับพี่ปุ้ยที่เขาจะเข้ามาหาเราในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ปุ้ยคิดเองนะคะค่ะผิดจะถูกไม่รู้นี่คือวิจารณญาณของพี่เนื่องจากว่าวันที่ไปหัวหินมันเกิดเหตุวันนั้นแหละช่วงนั้นช่วงที่ไปหัวหินมีผู้สื่อข่าวหลายท่านมาสวัสดีพี่ปุ้ยแล้วก็บอกว่าทำไมอ่ะกองอ่ะดันกับน้องเนี่ยให้สัมภาษณ์คนเดียวตลอดเลยอ่ะพี่ปุ้ยบอกไม่จริงค่ะกองดันทุกคนมีตัวแซ่บเยอะๆเลยพี่ปุ้ยพูดอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามพี่ปุ้ยว่าก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเห็นเนี่ยพี่เลี้ยงอ่ะเขาก็จะเป็นพี่เลี้ยงกองที่สามต้องเคยเห็นหน้าในกองดันน้องตลอดเลยที่สัมภาษณ์ติดสัมภาษณ์ติดแบบโอ้ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกบวกกับทีมงานปุ้ยมาถามว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะทำไมพี่ปุ้ยสั่งประกบเหรอจากทุกคนบอกไม่ใช่หรอกพี่ปุ้ยไม่เคยพี่ปุ้ยที่นะจะไม่สั่งจิ้มใครดันใครมาทุกคนเท่าเริ่มเอกใจและพี่ปุ้ยก็มีพูดออกไปตอนที่ทีมงานจะมีเยอะบอกว่าทุกคนระวังตัวให้ดีอย่าไปออกนอกหน้ากับใครเป็นพิเศษอย่าไปแอบกับใครอย่าทำอะไรที่น่าเกลียดแล้วอยากให้พี่ปุ้ยรู้นะว่าทำอะไรกันไม่ดีฉันออกไปนี่คือคำพูดของพี่แล้วคนที่จะทำงานใกล้ชิดกับพี่จะรู้ว่าพี่คนตรงแล้วพี่เป็นคนแบบนี้อย่างเมื่อวานน้องบอกว่าวันที่เข้าไปหาพี่ปุ้ยอะค่ะน้องถามไปแล้วว่าจะขอให้พี่เคนเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่น้องถามพี่เรื่องอะไรคะจริงๆไม่อยากพูดนะแต่ว่ามันต้องพูดถ้าคุณถามแบบนี้พูดได้ไหมเพราะว่าน้องมาปรึกษาเรื่องสุขภาพบอกว่าพี่จำทุกคำพูดของพี่ได้นะคะพี่เป็นคนมีศาสนาพี่นับถือพระพุทธธรรมที่ไม่โกงน้องบอกว่าเบอร์แล้ววันนี้หนูว่าไงลูกว่าไปน้องบอกว่าน้องครับจะมาเรียนศึกษาเรื่องที่น้องสุขภาพไม่ดีแล้วคนในวงการนั่นแหละเนี่ยก็จะมาไปเลยว่าเรื่องสุขภาพน้องคือพอน้องเหนื่อยมากๆร้อนมากๆหนาวมากๆน้องก็จะไม่สบายอ่ะแล้วน้องก็เล่าว่าเนี่ย2วันที่มันร้อนอ่ะทั้งร้อนทั้งฝึกหนักบางทีน้องเกร็งไปหมดเลยที่บอกเองไม่ได้นะลูกสุขภาพเราสำคัญที่สุดเป็นอะไรไปฉับพันเรียนเรื่องพวกนี้มันไม่คุ้มแล้วก็เอาสุขภาพเราก็แล้วหนูว่ายังไงก็ตอนแรกนึกว่าน้องจะไม่ไหวจะไปต่อไม่ไหวน้องบอกว่าแต่หนูคิดว่าหนูจะไปต่อค่ะหนูอยากที่จะประกวดไปจนวันสุดท้ายหนูแค่จะบอกกับพี่ปุ้ยพี่นะว่าสุขภาพหนูไม่ไหวนะฮะและบางครั้งอะไรนะที่เกี่ยวกับกิจกรรมอ่ะน้องบอกว่าน้องไม่ไหวเวลาน้องไม่ไหวเนี่ยกิจกรรมที่หนักไปเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้ร่วมน้องจะขอที่จะไม่ร่วมก็คือพูดตรงๆก็คือจะขอข้อยกเว้นในบางกิจกรรมถ้าเราให้เขาคนเดียวนั่นหมายความว่า29คนก็จะตามมาใช่ไหมครับก็จะป่วยกันระเนระนาดปุ้ยบอกว่าแต่มันพูดยากนะเนี่ยน้องบอกว่าหนูขอได้ไหมคะไม่ว่าสมมติหนูจะอะไรก็ตามเนี่ยขอให้หนูได้อยู่ตลอดการประกวดและขอให้หนูได้ขึ้นเดินบนรอบไฟนอลเพราะชุดของหนูเนี่ยได้ทำมาแล้วพี่ยังพูดว่าแบ๋หนูทุกคนที่ประกวดนี่มันก็ทำชุดมาแล้วทั้งนั้นแหละพี่ก็บอกว่าอย่าคิดเลยเอาสุขภาพตัวเองเป็นหลักเถอะเอาอย่างนั้นดีกว่าลูกนะเอาสุขภาพเป็นหลักหนูไหวไม่ไหวยังไงเนี่ยหนูได้ตัดสินใจ
คือเพราะมันเข้ามาในรอบลึกๆแล้วผู้ยังพูดเองนะครับว่าเราได้จัดโปรแกรมของเราเรียบร้อยหมดแล้วทั้ง30คนต้องเข้าร่วมค่ะครับถ้ายกเว้นหนูสักคนอีก29คนนะครับที่พูดคำนี้ใช่ใช่ที่พูดคำนี้คือ29คนละคือถ้าสมมติว่าในวันนั้นน้องมาขอพี่เลี้ยงจริงแล้วก็มาขอแบบนี้คือทางเราไม่มีทางให้ได้แน่นอนพี่ถามตักกะว่าหนูให้ไหมเป็นหนูก็คือตอบหนูไม่ให้เพราะอะไรก็อยู่ที่คำกับเพื่อนครับจริงว่าทุกคนต้องตื่นเช้าทุกคนต้องแต่งตัวทุกคนต้องเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมเรามีเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วบอกวันนี้ตื่นไม่ไหวอยากนอนต่อ29คนลงมาน้องบอกว่าแล้วหนูก็มีปัญหาอันนึงด้วยคือตาน้องเจ็บน้องบอกว่าจะตกตาเป็นแผลบอกลูกมันจะยังไงอ่ะไอ้โรคอย่างเงี้ยมันเมคอัพระบาดโรคฝุ่นอาชิโดเข้าที่หนึ่งเนี่ยเอาพี่คุณมาเข้าเรื่องประเด็นนี้นะครับประเด็นว่าตลาดสิทธิ์น้องน้องบอกว่าไม่ใช่ตลาดสิทธิ์เองแน่นอนให้ทางคอมเป็นคนตัดสินใจถือว่าวันนั้นที่ปุ้ยได้ตัดสินไปยังคะที่น้องเข้ามาพูดยังค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวที่ปุ้ยก็ขอที่แทนนี้เดี๋ยวพูดเลยครับไม่ได้จงกันอะไรเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวปุ้ยขอหาเอกสารประเด็นที่พี่ปุ้ยอยากจะชี้แจงกับทุกคนก็คือข้อที่หนึ่งข้อตกลงของการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ในข้อ 5.29 ก็ได้ระบุแล้วว่าทางกองประกวดจำนวน10ท่านมิให้ผู้ใดนำผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมใดๆกับผู้เข้าประกวดนะคะผู้ปกครองจะนำมาใช้อะไรก็ต้องตามกติกาที่บอกไปแล้วมีกรณีฉุกเฉินใดๆติดต่อหัวหน้าที่เลี้ยงคนใครนะคะแล้วก็หากพี่เลี้ยงหรือผู้ปกครองไม่กระทำการฝ่าฝืนละเมิดข้อบังคับดังกล่าวก็จะส่งผลในการตัดสินผู้ประกวดทันทีนะคะข้อที่2ในทางกองประกวดเองเนี่ยได้จัดหาพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกคนแล้วโดยแบ่งเป็นกลุ่มละ6คนนะคะการที่คุณชลเองหรือนางสาวชยานุชสรทัศน์ได้นำเอาเคนายชัยเรวิโรจน์มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัวเนี่ยโดยมีส่วนร่วมในระหว่างที่เธอเองก็ได้ทำกิจกรรมกองประกวดด้วยนะคะและโดยที่นายเคนหรือนายพิชัยไม่ใช่พี่เลี้ยงที่กองประกวดจัดหาแต่อย่างใดการกระทำนี้จึงถือเป็นการผิดข้อตกลงดังนี้ก็คือผิดข้อตกลงในการเข้าประกวดMiss Universe Thailand 2020ในข้อ 5.29 วรรค 1ที่อ่านไปแล้วทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เข้าประกวดท่านอื่นที่ไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัวเข้ามานะคะข้อที่3ค่ะนายพิชัยหรือนายเคเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ของบริษัทสตาร์ดอมเอเชียจำกัดโดยบริษัทสตาร์ดอมเอเชียจำกัดจะมีการเซ็นสัญญาหรือไม่ได้เซ็นสัญญากับนายเคอย่างไรก็ตามเนี่ยกองประกวดไม่ได้ทราบเรื่องจำกัดค่ะแต่กองประกวดก็เข้าใจอย่างเดียวว่านายเคคนนี้เป็นทีมงานของบริษัทสตาร์ดอมเอเชียเรื่องนี้ถือว่าเป็นการแสดงความไม่สุจริตใจของนายเคนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะและข้อที่4นายเคนเคยเป็นผู้หางานหรือพี่เลี้ยงหรือผู้จัดการของเธอเองมาก่อนที่จะเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020แล้วตามที่บอกว่าได้ดูแลจะมาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็นายเคนเองก็ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานกองประกวดครั้งสำคัญสำคัญหลายครั้งทำให้ในายเคนรู้ข้อมูลเชิงลึกของกองประกวดรู้แนวทางหรือคอนเซ็ปต์ทุกอย่างของกองประกวดอย่างลึกซึ้งว่าแล้วก็รู้ด้วยว่ากรรมการที่จะต้องตัดสินเนี่ยจะต้องรู้ในคุณสมบัติของผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะและระหว่างทำกิจกรรมกับกองประกวดนายเคนก็เพื่อประโยชน์แบบสปอนเซอร์ให้แก่น้องเธอเองโดยให้สปอนเซอร์ดูแลเธอเองหรือนางสาวชยานุสรเป็นพิเศษกว่าผู้เข้าประกวดอื่นนะคะระหว่างทำกิจกรรมกับกองประกวดก็ได้จัดทีมให้นักข่าวมาสัมภาษณ์เธอเองมากกว่าผู้เข้าประกวดอื่นๆนะคะแล้วก็มีการร่วมมือกับกลุ่มแอดมินเพจบ้านเมตตาสับหนุนเธอเองและนางสาวชยานุสเป็นพิเศษมากกว่าผู้เข้าประกวดอื่นๆจริงๆนะผู้อยากจะพูดตรงนี้นะคะกลุ่มของผู้คนแอดมินของ
้านเมตตาเขาไม่ได้มีอะไรผิดกับกองประกวดเลยเขามีสิทธิ์ทำเช่นกันเพราะเขาไม่ใช่คนในกองประกวดยกเว้นคุณแบงค์ที่เข้ามาเป็นผู้ดำเนินรายการในกองและเราได้ถามอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านน้องไปถามได้เลยว่ามีใครส่งใครเข้าประกวดไหมมีต้องบอกเพราะถ้าไม่บอกเราได้งานคนอย่างแน่นอนทุกคนก็ไม่มีและการเซ็นสัญญากับบริษัทพนักงานทุกคนของบริษัทสตาร์ดอมได้เซ็นสัญญากับบริษัทหมดมีคนเดียวที่หลีกเลี่ยงการเซ็นเอกสารการไม่เปิดเผยแพร่ความลับของทางกองประกวดมีคนเดียวคือในเจนและวันที่ไปที่หอศิลป์ร่วมสมัยในวันที่มีการถ่ายทำคอนเทนต์รูปภาพประกอบด้วยครับทีมงานพี่ปุ้ยมีพยานบุคคลมากกว่า1เพราะพี่ปุ้ยแบ่งงานการรับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน3คนนะคะโดยหนึ่งในนั้นคือคุณนกสุจินดาที่พี่ปุ้ยให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้ให้ดูเอกสารวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างทำผมทุกคนของชี้ช่างแต่งหน้าทุกคนของ GST เซ็นหมดทุกคนเลยเพราะเขาไม่มีอะเจนดาอะไรคุณเคนได้รับเอกสารไปแล้วค่ะแล้วก็ไม่เซ็นและไม่ได้นำกลับมาให้กับผู้ที่รับผิดชอบอันนี้คุณนกสีและทีมก็มีพยานถูกไหมคะได้มีการทวงถามไหมครับเขาไม่เอามาไม่เซ็นอะไรเงี้ยค่ะมีการเอ็นถามไหมคะเพราะมันจะระยะเวลาค่อนข้างนานทำไมเขาถึงไม่เซ็นแล้วเอาเอกสารมาคืนเราเราบินถามตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเกี่ยวเพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะต้องรับบัตรแล้วก็ผ่านคิวคอร์ดคิดว่าจะมีการรับบัตรตัวนี้ใช่ไหมครับและนั่นเป็นเอกสารที่ทางกองประกวดนะครับเอกสารที่เป็นเรื่องสัญญาให้ไปรับผมดังนั้นเมื่อมอบให้กับชีแล้วท่านกับคุณอ้ำคุณโก้เซ็นคุณอ้อเซ็นคุณปู่เซ็นแต่ว่าคนเขตไม่ได้เซ็นอยู่คนเดียวและเราก็มีการตามตลอดก็ยังไม่ได้มาแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรทำไมไม่ให้ผลเลยเขาไม่ให้ผลเลยครับเขาไม่ตอบกลับมาเลยเขาที่หนึ่งคือรองงานเยอะถูกไหมครับรองการที่เราให้บัตรเพราะเราต้องกองจะต้องรายงานก่อนระดับแรกต้องรีบเร็วที่สุดให้บัตรแล้วช่วยนำเอกสารมาคืนด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็พี่จะบอกว่าพี่ปุ้ยหลายคนทวงบี้บอกเอ้ยกองเรากองเอกสารติดสั่งครบทุกคนแล้วนะเพราะเดี๋ยวยิ่งเข้าสู่ไฟนอลเลยมันจะโอ้โหมันจะมีอะไรลับๆเยอะอ่ะมันไม่แฟร์ที่จะปูดออกไปแล้วพอตัวเราก็ไม่เอามาให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าคือณตอนนั้นด้วยความสัจจริงลืมไปเลยไม่ได้คิดว่ามันก็ทำงานร่วมกันน่ะมันเกิน5ครั้งอ่ะที่ขอให้เชื่อขนาดคือเห็นทุกครั้งคือเห็นทุกครั้งมันไม่ใช่อย่างพี่ปุ้ยทำไมกับคุณน่ะมันไม่ใช่เอกสารด้วยอ่ะมันต้องไว้ใจป้านะคะมันก็เลยหลุดไปจนกระทั่งเรื่องทุกอย่างปรากฏออกมาอย่างนี้เราเลยอ๋อสรุปว่าสิ่งที่พี่ปุ้ยอ่านเมื่อกี้ถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์ของน้องไปเลยใช่ไหมครับพี่ปุ้ยก็ขออนุญาตนะคะว่าโดยบริษัท TVN Global จำกัดนะคะวันที่30กันยายน2563เพราะพี่ปุ้ยได้ให้เวลาน้องมาพูดคุยหรือมาขอโทษสักคำหรือว่ามาชี้แจงอะไรก็ได้นะอยากฟังนะเราเอ็นดูมากแล้วเป็นเด็กน่ารักแน่แต่ก็มาถึงวันนี้ละวันที่30กันยายนพี่ก็ขอเรียนนะคะนี่คือจดหมายที่เดี๋ยวจะขออนุญาตแปลให้ฟังก่อนนะคะว่าพี่ปุ้ยเดี๋ยวขอแปลนิดนึงว่าเรื่องขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020เรียนคุณชยานุชนะคะชยานุชใช่ไหมคะตามที่ท่านได้เป็นผู้สมัครเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020เมื่อวันที่18สิงหาคม2563และต่อมาเมื่อวันที่12กันยายนท่านได้ทำข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe 20ไทยแลนด์2020กับบริษัทหรือกองประกวดตามรายละเอียดที่ท่านเองก็ทราบอยู่แล้วนั้นปรากฏว่าระหว่างการประกวดท่านได้มีการนำเอานายสิทธิชัยเรวิโรจน์หรือเคนซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับท่านในระหว่างที่ท่านหรือผู้เข้าประกวดได้ร่วมกิจกรรมกับทางกองประกวดโดยที่นายสิทธิชัยเรวิโรจน์หรือเคนนี่ใช่ที่เรียนกองประกวดได้จัดหาให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่านใส่การกระทำของท่านซึ่งเป็นการผิดข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ในข้อ 5.29 วรรค 1และอาจทำให้เกิดการได้เปรียบแก่ผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้จัดที่ไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวหรือที่เลี้ยงส่วนตัวการกระทำของท่านซึ่งเป็นการฝ่าฝืนและละเมิดข้อตกลงดังกล่าวดังนั้นทางกองประกวดจึงขอใช้สิทธิ์ในข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ข้อ 5.29 วรรค 1ตัดสิทธิ์ของท่านในการประกวดรอบ30คนสุดท้าย
ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020นับแต่วันนี้เป็นต้นไปวงเล็บ30กันยายน2563ซึ่งเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ถึงน้องหรือยังถูกไหมถูกไหมถูกไปให้น้องเดี๋ยวรู้สึกว่ากองงานเราน่าจะถูกอีเมลไปแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก็มีฉบับจริงอีกฉบับนึงที่จะมอบให้น้องด้วยพี่ปุ้ยครับเมื่อกี้เราเห็นที่สำคัญอยู่ขนสดเพราะว่าไม่เคยได้รับเอกสารไม่เคยเห็นเอกสารทีมงานไม่เคยพูดถึงเอกสารเอกสารอะไรคะเอกสารที่เซ็นค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้รับเอกสารสัญญาความรักน้องไม่ต้องเซ็นสิคะไม่ใช่เอกสารเขาไม่ถูกเซ็นก็คุณอ้ำต้องตอบแล้วล่ะค่ะว่าเป็นคนของอ้ำคือในส่วนนี้อย่างที่พี่แจ้งไปนะคะว่าในวันที่สิงหาคมที่หอศิลป์ร่วมสมัยซึ่งเป็นการถ่ายภาพคอนเสิร์ตจากช่างภาพศิลปินศักดิ์และเราจะมีทีมงานที่จะต้องไปเตรียมงานก่อนโดยที่ไม่มีพับลิกออกไปนะคะนั่นคือทีมงานทุกคนจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อจะต้องได้บัตรแขวนคอก็คือจะต้องเป็นนะคะจดหมายฉบับนี้ในการที่จะรักษาความลับค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยจะต้องได้รับเอกสารตัวดังกล่าวนะคะที่เป็นตัวจดหมายเซ็นนะคะให้เพื่อนนั่งกรอกชื่อใช่ไหมคะซึ่งทุกคนก็จะได้สายห้อยคอทุกคนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวันนั้นใช่ไหมคะพอเขาไม่ได้รับไม่ได้ส่งตัวสัญญาที่เซ็นกลับคืนมาแล้วมันมีการทวงถามเป็นระยะเนี่ยก็จากที่พี่นกติดต่อนะคะแล้วก็มีพี่อ้ำก็เลยแจ้งไปว่าให้เขาเนี่ยส่งหน้าบัตรประชาชนมาเพื่อเราจะได้กรอกข้อมูลให้นะคะแล้วก็เผื่อเจอกันก็จะได้เซ็นซึ่งมันมีหลักฐานอยู่ในไลน์แชทอยู่แล้วนะคะว่าถ้าพี่ไม่ไปขอบัตรประชาชนเขาพี่จะขอมาทำอะไรอ่ะพี่ขอมาเพื่อพี่จะขอข้อมูลแค่นั้นเองแล้วถูกบอกเขาไปไหมในไลน์แชทว่าขอดูข้อมูลคือในไลน์แชทเนี่ยเราขอบัตรประชาชนแล้วเราบอกกันอยู่แล้วว่าเราโทรบอกกันอยู่แล้วก็ตามไปใช่ใช่ช่วยส่งบัตรมาหน่อยก็ส่งมาคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์วันนี้แล้วเราจะต้องเอาเอกสารหรือว่าหลักฐานอะไรมายันขนาดว่ามันมีไลน์แชทเนี่ยทั้งทวงกันนี่อะไรอย่างเงี้ยหรอคะเราแค่อยากให้บอกอย่างนี้ค่ะว่าอยากให้สังคมนะคะตัดสินหรือว่าใช้วิจารณญาณในเรื่องนี้ว่าการเซ็นเอกสารรักษาความลับกับการไม่เซ็นเจตนาใดบริสุทธิ์กว่ากันและมีเจตนาอะไรในการที่ไม่เซ็นคุณอ้ำได้ไหมจบไหมคะมันมีที่ของดราม่าว่าคุณอ้ำอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในการผู้ประกวดบางคนที่เกิดขึ้นมันมีดราม่าในส่วนตรงนี้ค่ะพี่ปุ้ยได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ารายละเอียดทุกอย่างมันอยู่ในหลักฐานทั้งหมดนะคะซึ่งในเอกสารเหล่านี้มันก็ในเรื่องของทางกฎหมายมันมีความเราไม่สามารถที่ต้องมานั่งเปิดเผยกันตรงนี้ได้แต่พี่ปุ้ยเข้าใจคำถามเข้าใจคุณอ้ําก็อาจจะเข้าใจเองคือมันมีดราม่าแบบว่าพี่อ้ําน้องอาจจะสนิทกับน้องแพรวันนี้ตอนนี้ก็เหมือนทัวร์ลงที่แพรวันนี้อยู่อะไรเงี้ยตอนนี้แพรวันนี้กําลังสวยมากเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าในเรื่องของแพรวันนี้เนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้เลยว่าเราไม่ได้มีพฤติกรรมแบบที่คุณเคนทํานะคะอันนี้เราจะมีหลักฐานทุกอย่างแล้วว่าในกองจะเป็นอย่างไรส่วนวันที่ได้โคเดนเทียร่าที่อ้ําเป็นเพียงกรรมการร่วมไม่ได้เป็นคนยกมือไม่มีเพราะว่ากรรมการ17คนจะอยู่ในไลฟ์หลักฐานอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะพี่อ้ําไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการยกมือเพื่อที่จะให้ได้โคเดนเทียร่าและพี่ปุ้ยขอยืนยันตรงนี้นะคะน้องอ้ําเนี่ยไม่ได้มีความสนิทสนมไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เพื่อนที่ดีซ้ําแต่เป็นคนที่พี่ปุ้ยคิดว่าเขาตั้งใจทํางานก็ว่าจ้างเข้ามาทําให้ในหลายๆก็ช่วยหลายอย่างนะคะแล้วพี่ปุ้ยบอกตรงนี้ด้วยว่าพี่ปุ้ยไม่ให้บริษัทคาร์ด้ามันคนใดๆที่จะมาจิ้มคนงงในที่เดียวกันมันไม่คุ้มกับสิ่งที่พี่ปุ้ยชนะลงทุนทั้งชีวิตจิตใจและน้ำเงินคุณไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ปุ้ยพูดเสมอใช่ไหมอ้ําค่ะยิ่งสนิทกันรักกันแล้วรู้ว่าถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นพี่ไม่เลิกอันนี้เป็นคนทำงานที่เวลาทำเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขาไม่มีคนแบบนั้นนอกจากคำพูดเรามีอะไรจะยืนยันให้คนเชื่อมั่นได้คะว่าแบบ
เรารู้จักน้องจริงน้องแพรรู้จักน้องแต่ปีก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ผลักดันอะไรน้องแน่นอนไม่ได้อยู่เบื้องหลังอันนี้หลังต้องข้ามหรือข้ามเพราะว่าก็มีคนเอารูปเอาอะไรตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคือพี่อ้ําอ่ะต้องรู้จักแพรมา2ปีกว่าก็เป็นนี่นะคะเพราะว่าน้องก็เป็นรองระดับ1ในคาราโด2018นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการเข้ามาประกวดอะไรอย่างเงี้ยว่ากันตั้งแต่ดราม่าการขยายอายุก็คือแพรเค้าหมดหวังไปแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีการขยายอายุจากกองประกวดกับมิสยูนิเวิร์สนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นจากข่าวตามที่เราเห็นเหมือนกันตามสื่อใช่ไหมครับหมดหวังไปแล้วทีนี้พอบอกว่ากลับเข้ามาได้ใหม่เป็นเพราะพี่อ้ําเหรอไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าพี่ปุ้ยจัดไทม์ไลน์ในการอธิบายกับนักข่าวปุ้ยได้แจกแจงละเอียดเรื่องนี้เนี่ยพูดอีกก็เสียเวลาเพราะว่าพี่ปุ้ยเห็นว่าอ้าวคุณป้าพลาก็เป็นโควิดแล้วคุณก็เลื่อนเนี่ยแล้วมันก็มีผู้สมัครที่เป็นไม่ใช่อะไรเดียวไม่ใช่ตัวเด่นน่ะเป็นหน้าใหม่เนี่ยบางคนอายุมันเฉียดฉิวนะแต่ด้วยดูห้องหัวไหมเก่งไหมโปรไฟล์มันน่าลุ้นเนี่ยทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆบ้างคนเก่าๆก็เป็นหลายคนน่ะก็ไม่เห็นจะแปลกถ้าเราได้คือไม่ว่าการได้หรือตามเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องดีๆเนาะมันขยายได้ขยายดีก็คือในแง่ของการขยายทุกคนมันเข้าประกวดกับอายุการสมัครเป็นเวลาการเปิดรับสมัครไม่เอื้อใครไม่ถามพี่ปุ้ยอันนี้พี่ไม่เอื้อใครหรอกเพราะว่าอะไรป่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับพี่ในขณะเดียวกันพี่เนี่ยเตือนเลยนะอ้ําต้องชัดเจนและต้องอยู่ห่างๆอย่างโดดเดี่ยวไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวขี้เกียจอ่ะมานั่งแก้ดราม่าแต่พี่ปุ้ยอ่ะเช็คพี่ปุ้ยครับในมุมกลับกันคุณเคนเขาบอกว่าครอบนี่เคยเอาข้อมูลอะไรมาบอกน้องเลยในมุมของพี่ปุ้ยกับพี่โบเชื่อไหมฮะคืออันนี้นะถ้าพูดแบบจริงๆนะให้น้ำหนักเท่ากันเพราะพี่ปุ้ยไม่ได้รู้เราไปยินกับหูว่ายังไงแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในมือหลักฐานทั้งหมดที่พี่ปุ้ยมีเนี่ยชัดเจนเพราะคนที่อยู่พี่ปุ้ยขอใช้คำว่าในกลุ่มหรือในกระบวนการนี้เขาก็จะพูดว่าเขารู้สึกเซ็งเนี่ยเขาคิดว่าเขารับไม่ได้อะมันเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะเอมพี่ไม่อยากจะโทษเธอเองหรอกเป็นเด็กน่ารักนะแต่เคนบาปมากนะที่ทำแบบนี้เคนต้องรู้ดีกับใครแล้วพี่ถึงบอกไงว่าเจอกันในศาลนะหลักฐานแปลว่าพี่ผู้ยืนยันว่าแชทหลุดที่ออกมาเป็นแชทจริงไม่ได้มีการแชทที่ออกมาคือแชทหลุดที่ออกมาพี่ได้ทีหลังน้องๆอีกเพราะว่าตื่นเช้ามาโอ้พระเจ้าทำไมมันมีเรื่องนี้ฮอตมากขึ้นมาแล้วผมได้จำนวนกี่แผ่นพี่ได้ไม่ครบเลยเดี๋ยวตามต่อคนที่ให้พี่เป็นคนในกลุ่มหรือว่าใช่ค่ะก็เป็นว่าเขาพี่ของอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพี่ที่จะไม่ไปพูดว่าเขาแอดมินบ้านนี่เขาก็พูดกับพี่คำเดียวว่าเขารู้สึกผิดเขาก็แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมว่าท่านี่จริงๆพี่ปุ้ยบอกไปแล้วว่าเขาว่าอยู่ไกลออกไปอีกสเต็ปนึงนะเพราะเขาไม่ได้มาเป็นคนในองค์กรที่เขาไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นหรอกแต่เคสเนี่ยอยู่ในองค์กรที่เห็นกันทุกวันประชุมกับพี่นะคะแล้วก็คุยกับพี่นะมากมายหลายครั้งมันเกิน5เดี๋ยวพูดว่า5ด้วยนะพี่ปุ้ยก็เลยบอกว่าพี่ปุ้ยก็เสียใจเนาะซึ่งน้องๆเหล่านั้นเขาบอกว่าในถ้ากลับไปอ่านในที่เขาแถลงนะเขาก็ขอโดยเฉพาะขอโทษพี่ปุ้ยคุณบุญรอดนะคะแล้วในทีมนั้นก็โทรมาเล่าอะไรหลายอย่างมากซึ่งสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยมันเดือน7กรกฎาคมนะคะพี่ปุ้ยยังไม่ได้เรียกยังไม่ได้รับสมัครยังไม่ได้อะไรเลยแต่ข้อมูลที่คุยกันอ่ะมันเป็นสิ่งที่ประชุมทั้งหมดปลอมไม่ปลอมที่ไม่รู้ล่ะก็ไม่พิสูจน์กันเอาในศาลก็คือเราก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นแชทปลอมแชทจริงที่นี่ก็ไม่รู้อ่ะอย่างเมื่อวานแต่นี่คือเมื่อวานเองสำคัญที่เราจะเอาไปต่อสู้หรือถ้าสมมติอยู่ในกระบวนการศาลก็เป็นส่วนหนึ่งพยานบุคคลที่ก็เยอะอย่างเมื่อวานตัวเชอร์เองเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นคีย์เวิร์ดทั้งในวันที่ยืนยันด้วยชีวิตไม่เคยเห็นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องอ่ะใครจะยืนยันด้วยอะไรพี่ปุ้ยไม่ยืนยันด้วยชีวิตหรอกแต่ว่าพี่ปุ้ยก็มีคนถามพี่ปุ้ยยืนยันหลักฐานเป็นหลักฐานมีแล้ววันที่คนสนิทกันพี่เลี้ยงกันอยู่ด้วยกันเห็นชัดเจนแล้วตอนนี้จะไม่มีการคุยกันตลอดเมื่อกี้คุณยังนั่งคุยเลยว่าโน่นนี่นะเราไม่ทราบไม่อันนี้เราไม่ทราบหรอกค่ะก็เอาตามสะดวกแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ว่าพี่ปุ้ยอยากจะขออย่างนี้ค่ะว่าคือมันต้องถึงเวลาแล้วว่าพี่ปุ้ยก็รักตัวเองนะเอ็นดูแกแต่เราต้องแยกที่ถูกนะคะวันนี้พี่ปุ้ยมาพูดตรงนี้ข้อเดียวเท่านั้นพี่ปุ้ยต้องรักษาสิทธิ์ให้น้องๆทั้ง29คนคุณ
ณต้องเห็นเวลาคุณสู้คุณต้องเห็นเวลาน้องๆบางคนที่นั่งขออนุญาตนั่งรถกลับฐานจังหวัดเพื่อไปรับทุนสนับสนุนจากในอำเภอและหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนเขาเพื่อประกาศศักดาของผู้หญิงไทยในบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สเฮ้ยพวกเราลืมพวกเขาไปได้ไงล่ะ29คนเขามาด้วยความถูกต้องมาด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องพิทักษ์สิทธิ์ของพวกเขาที่29นางค่ะซึ่งเธอก็ทำเต็มที่ขออนุญาตถามพี่อ้ําได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าทนายพูดถึงเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องคำว่ามิจฉาชีพ2020อะค่ะเพราะว่าคำนี้เขาค่อนข้างจะโฟกัสมากใช่ที่พี่อ้ําโพสต์นะคะแฮชแท็กนั้นคือเหมือนว่าทำให้เขากลายเป็นคนโกงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้ําคือตรงนี้ก็แล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคนนะคะแต่อยากให้ดูจากหลักฐานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้คนประมวลผลกันเอาเองว่าจะนิยามเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรถ้าเขาเอาเรื่องนี้มาฟ้องเราอะค่ะเราเหมือนทำให้เขาเสียชื่อเสียงคือล่าสุดในรายการอะค่ะน้องอยากเห็นสัญญาที่น้องเซ็นน้องบอกว่าน้องอะมีเวลาเออมีเวลาสั้นเออมีมึงมีเวลาใช่น้องไม่น้องแน่ใจว่าเรื่องสัญญาที่บอกว่ามีความสัมพันธ์น้องมั่นใจว่าไม่มีความสัมพันธ์กับอะไรกับพี่เลี้ยงหรือกับคนเป็นน้องคิดว่าความสัมพันธ์ที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นะกับพี่ปุ้ยอยู่ในห้องแถลงการนะครับ orientation ได้บอกทุกข้อโดยเฉพาะข้อนี้คือเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำว่าเราต้องไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเข้าใจข้อนี้อย่างชัดเจนทั้งพูดทุกอย่างทั้งถามไม่เข้าใจถามมาต่อไปถามมาต่อไปมันมากกว่า1นาทีนะครับแล้วให้อ่านในสัญญาแล้วเสร็จทุกข้อได้มีการพูดหมดไม่มีการวางแป๊ะแล้วก็เก็บไม่ใช่เรามีการแถลงหมดเอาคลิปหรือ VTR วันนั้นมาเปิดดูก็ได้เรามีถ่ายทําไว้เนาะใช่มั้ยครับแต่ว่ายืนยันว่าตัวเนี้ยน้องรับทราบอย่างชัดเจนแน่นอนก็วันนั้นเนี่ยนะคะเราให้ก็ไม่รับทราบแต่เซ็นกล้าเซ็นแล้วนะครับถ้ามีข้อแบบนี้เนี่ยเขาจะกล้าเซ็นสัญญามั้ยหรือมีเจตนาลบว่าไม่ทราบเราไม่ได้ไปวางไว้แล้วคุณเซ็นไม่ใช่นะคะแล้วผู้สัญญานี้ได้ให้ตัวนางงามเก็บไว้ไหมผู้สัญญาวันนั้นเนี่ยนะคะผู้สัญญาอันนี้มันเป็นข้อตกลงนะคะผู้สัญญาเราทิ้งไว้กับน้องจนเย็นอยู่บนโต๊ะนั่นนะเพราะทุกคนพี่ปุ้ยให้เพื่อนนางงามเป็นพยานกันเองแล้วพอตกเย็นเราก็จะเก็บกลับมาน้องไม่ได้กลับตัวนี้ไปค่ะจะขอเรียกดูได้ตลอดเวลามันไม่ใช่อะไรความลับเลยแล้วก็เป็นข้อตกลงที่คุณต้องทำบันทึกข้อตกลงว่าคุณเข้าใจตามนี้วางอยู่บนโต๊ะนั่นแหละจนถึงเย็นเพราะฉะนั้นปุ้ยมองว่าเรื่องสัญญานี่เป็นประเด็นเพราะว่าพยานจะเป็นนางงามที่ใครนั่งคู่ไกลดิสคัสกันแล้วก็เป็นพยานที่กันและกันก็อันนี้พี่ไม่ได้เซ็นนิดนะคะวางไว้บนโต๊ะเย็นเลยบอกให้ยืนเก็บสัญญาเอาเด็กเก็บก่อนที่จะทำกิจกรรมต่อไปมันไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะคือพี่ปุ้ยมองว่าคนเราอะทุกคนแม้กระทั่งตัวพี่เองมีสิทธิ์ทำผิดได้พี่พูดตั้งแต่วันแรกน้องก็ไม่ได้ไปแบบทำเป็นอาชญากรรมอ่ะมันก็คือแค่การทำผิดกฎแต่การทำผิดกฎครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการไปละเมิดสิทธิคนอื่นสิทธิ29คนถ้าสมมติเป็นการผิดระเบียบเล็กๆน้อยๆที่เป็นความผิดปัจเจกบุคคลเป็นความผิดส่วนตัวคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครโอ้ยมีตั้งหลายเรื่องพี่ปุ้ยเคยออกมาพูดอะไรบ้างไหมไม่เคยหมายถึงว่าเรื่องอื่นๆเยอะในกองประกวดอ่ะอยู่กันเองตีกันเลยสองคนเนี่ยพี่ปุ้ยขออนุญาตค่ะตอนนี้เรามั่นใจแล้วใช่ไหมว่าทีมงานนี่เคยแอบผมนางงามคนที่เราไม่รู้จะมีอีกไหมคะอีกวันนี้นะคะจะมีอีกไหมมีอีกก็ปลดอีกปลดไปเรื่อยปลดจนมันเหลือวันสุดท้ายปลดจนเหลือ25คนเหลือ2คนแล้วเราก็ตามติดตลอดโอ้ยก็มีนักข่าวแซวเจ้าพี่ปลดไปเรื่อยเลยหรอเอาไปจนเหลือวัน2คนสุดท้ายกับมือกันเลยมันคงตอนนี้รู้ใช่ไหมคะเห็นใครแล้วนะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มียังไม่มีนะไม่มีค่ะผู้อยากจะเตอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีวิเลยเดียวไม่ได้นอนใต้เตียงเมื่อวานพี่ปุ้ยมีความเจ็บแค่ว่าไปตามหลักฐานพี่ปุ้ยไม่ฟังไม่หูเบาดูตามหลักฐานพี่ปุ้ยมีขอบเขตแค่ไหนคะเรื่องความสนิทสนมกันในกองทีมงานที่เลี้ยงอะไรเงี้ยกับนางงามเราเลี้ยงกับระเบียบค่ะคือพี่ปุ้ยอยากให้ครอบครัว MUT ของเราเนี่ยมีความเป็นครอบครัววันนี้ที่ทำสำเร็จแล้วนะคะ
ด็กๆที่อยู่ในบ้านเรียนทุกคนนะเขามีความรักกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะคะอยู่ในบ้านมันเป็นอะไรที่พี่ชนะจับมือโลซึ้งอ่ะทำผิดคนอื่นเองช่วยเหลือการดูแลกันอันนี้มันคือมิตรภาพของการเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสนิทสนมแต่ความสนิทสนมนั้นจะต้องมีบรรทัดฐานของกฎระเบียบสายจดบันทึกผิดกฎจดบันทึกและมีพยานร่วมกันค่ะคุยครับในบ้านน้องๆกิจกรรมอุ่นกระสับกระส่ายกับแม่กับเหตุการณ์นี้ไม่เลยน่ารักมากเพราะพี่ปุ้ยก็เขาก็รู้อย่างแล้วแต่ว่าเรามีที่ประชุมว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนอย่าว่าร้ายอย่าซ้ำเติมเรื่องที่รีฟเขาออกจากกลุ่มอะค่ะรีฟเขาออกจากกลุ่มไลน์อะค่ะคือน้องบอกว่าตั้งแต่วันที่เขาไปไม่ได้ต้องรีฟอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันแรกๆก็ยังไม่ได้มีรีฟออกไปแต่ว่ามันต่อมามันจะต้องมีเรื่องของไทยไรกองอะเพราะว่าคุยบอกแล้วบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งไปวุ่นวายน้องผ่านไปให้น้องให้ลาน้องสัก2วันนะคะเข้าวันที่2ก็ได้วันที่2ก็มาคุยกันแล้วนะคะก็ไม่ได้รับการติดต่อมาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับรู้ว่ากองไปไหนทำอะไรอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่ต้องรับรู้แล้วนะคะจะรับรู้อะไรพวกคุณยังไม่ได้เขาขอลาว่าแม่พี่มันป่วยเขาบอกจะรับป่วยแล้วก็คือจริงๆลาวันเดียวคือวันรุ่งขึ้นเขามาหาเราวันศุกร์ที่25 กันยาวันเสาร์พี่ปุ้ยก็จะต้องไปช่วยทางเขาเขียวก็ยังบอกว่าให้ปาดเท้าเพราะว่าย่อยมันคงจะแบบมันร้อนอ่ะจะหมดคนป่วยก็แบบจะไปคุ้มค่าไปตอนนั้นเท่ากันเนี่ยคือพี่ปุ้ยยังไม่คิดว่าจะตัดสินเขาแล้วแต่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็คือคิดยังไม่ได้คิดจะตัดสินค่ะอยากให้เขามาคุยถ้าไม่ไหวร่างกายมันไม่ไหวหรือกระแสมันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอลาออกไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ทำใจไว้แล้วว่าน้องน่าจะไม่ไหวเขาขอเขาไม่ไหวสุขภาพไม่ไหวแต่ว่าการบอกสุขภาพไม่ไหวแล้วจะขอเดินรอบไฟนอลเนี่ยพี่ปุ้ยมันย้อนแย้งกับคือเข้ามาในกองเนาะแล้วบอกสุขภาพไม่ไหววันนี้จะหยุดช่วงนี้จะไม่ไปอันนี้ไม่ได้แล้วคนอื่นนะแต่อย่างเมื่อวานน้องเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากไปล้มบนเวทีเพราะว่าแฟนคลับก็พูดกันแล้วให้ความหวังกับเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็หมายความว่าไงครับเขาไม่อยากไปล้มบนเวทีใช่เขาไม่อยากแบบว่าร่างกายเขาไม่ไหวแบบอาจจะไปล้มบนเวทีในวันไฟนอลหรือเปล่าในวันพรีลิมหรือเปล่าน้องขอเดินไปที่ไม่เข้าใจคำถามแล้วสุรีจะบอกว่าอะไรไม่คือน้องเขาพูดเมื่อวานนะครับบอกว่าเขาไม่อยากไปล้มในวันที่ประกวดจริงคืออาจจะสุขภาพไม่ไหวในวันนั้นไม่ใช่หรอกว่าน้องอยากไปต่อน้องขอเดินไปแล้วมันยังไงพี่เลยไม่เข้าใจไงที่ทำให้ในที่สิ่งเดียวกันในที่ของพี่อ้ํากับน้องแล้วโดยอะไรก็เลยจะมองว่ากอง2มาตรฐานก็ได้นะคือโอเคพี่อาจจะมีการความประสุดที่ไปแล้วแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้แล้วคุณจะต้องมองในมุมนึงว่ามี2มาตรฐานต่อในว่าที่ทำมาที่ทำกับแคลแล้วก็ตัวอันนี้ตัวอันนี้ที่สงสารแคลใช่เราก็สงสารแคลเพราะว่าเกิดเขาเอ้าเขาตกรอบก็เพราะว่ามีข่าวอย่างนี้หรอหรือเขาแบบเข้ารอบเขาก็มีข่าวอย่างนี้หรอทั้งที่พี่มองว่าทุกอย่างเนี่ยถ้ายึดไปตามหลักฐานถ้าใครมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าพี่เอื้อประโยชน์กับแคลในการประกวดในครั้งนี้นะคะก็ส่งมาให้ทางพี่ปุ้ยได้เลยเพราะอย่างที่พี่ปุ้ยบอกว่าปุ้ยเขาพร้อมปลดตลอดเวลาแล้วที่สำคัญถ้าเป็นเคสแบบนี้บอกกันตรงนี้ผู้สื่อข่าวทุกท่านเป็นพยานนะคะปุ้ยฟ้องสตาร์ดอมไม่ต้องเสริมค่ะแต่วันนี้ที่พี่จะขำคือไอ้แปลวดูทักคะแนนแทบจะทุกวันเด็กน่ารักมันโกงๆเนี่ยเข้าใจว่าแต่ก็น่ารักนะมันก็เลยบอกว่าโถอย่าไปพุ่งเป้าเลยค่ะอย่างคนที่โหวตน้องเจอเอ็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการกับแฟนๆยังไงกับเรื่องนี้เรื่องอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับกองนะคะก็มันเกิดไปแล้วมันไม่ได้เป็นการจัดฉากที่เกิดเราก็รู้พร้อมกันว่าคุณจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าทันทีที่เกิดเรื่องเราก็มีการแจ้งทางชู ID นะคะให้ไม่สามารถโหวตได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะอย่างล่าสุดน้องเขาไปอยู่อีกรายการหนึ่งแล้วเขาก็ได้ยินพี่ๆบอกว่าตัดสินเขาเขาก็ยอมรับในส่วนของพี่อยากจะบอกตัวเองว่าจริงๆหนูเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กฉลาดและพี่ชอบการเป็นนักใฝ่รู้เป็นหนอนหนังสือของหนูนี่เป็นข้อดีแล้วพี่ว่าเรื่องนี้พี่ไม่ได้เบรนอะไรตัวเองมากมายแล้วเป็นเรื่องการที่เขาเผอิญผิดกฎคนที่พี่เบรนคือคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วชักจูงเข้ามาในแบบนี้เนี่ยคุณบาปมากแล้วคุณไม่ควรจะเป็นผู้จัดการในชีวิตใครเลยเพราะคุณไม่มีคุณธรรม
จะมีการฟ้องร้องไหมคะพี่ของพี่ปุ้ยนะคะสองคนเนี่ยเวลาจะทานข้าวยังไม่มีพี่ปุ้ยไม่ได้คิดจะฟ้องร้องใครหรอกการขึ้นลงขึ้นศาลไม่เรื่องสนุกเลยนักแล้วนักอีกแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องอ่ะแล้วก็ไม่สะดวกแต่ว่าแค่จำเป็นต้องเข้าสู่การฟ้องร้องกันก็พร้อมค่ะหมายความว่าถ้าเกิดเราทางฝั่งคุณฟ้องมาพี่ปุ้ยก็พร้อมอ้าวถ้าเขาฟ้องว่าพี่จะบอกว่าพี่จะฟ้องกลับไปพี่จะฟ้องกลับไปถ้าเขาฟ้องพี่จะบอกว่าพี่ไม่สะดวกไปขึ้นศาลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะพี่ปุ้ยว่าพี่พูดกันอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานน้องจะมีงานแถลงข่าวมีการนัดกันหลายรอบมากสุดท้ายต้องเปลี่ยนหมายกัน3ครั้งมันมีบอกมีข่าวบอกว่ามีผู้ใหญ่ทางกองไปบล็อกไว้ไม่ให้เกิดการแถลงขึ้นขอบคุณที่ให้เกียรตินะเนี่ยที่เป็นมาเรียนเลยนะก็เอาเป็นว่าอันนั้นพี่ไม่ทราบกองไม่ทราบเพราะเมื่อวานนี้ยุ่งประชุมมากเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องพาเด็กๆเนี่ยมาดูเรื่องของชูดิจิทัลดูเรื่องของเทคโนโลยีไอทีที่จะนำประโยชน์กับชีวิตยังไงอะไรยังไงก็แล้วเมื่อวานก็พลาดแต่คือลืมนัดเรื่องหมายเรื่องการอาหารส่งอาหารวุ่นวายประชุมกันทั้งวันนะคะที่ย่ำหนุ่มที่เนี่ยสักครู่คุณเพิ่งพูดทิ้งท้ายว่าตลอดการทำงานนี้ไม่เคยได้รับเงินเลยน้องว่าคงพี่ปุ้ยจะในเรื่องของการขายนะคะมันคือการได้รับเป็นคอมมิชชั่นค่ะก็คือว่าเขาขายได้นะคะเขาก็จะได้รับคอมมิชชั่นไปค่ะแล้วก็ถ้าในส่วนนี้เขายังไม่ได้รับคอมมิชชั่นเพราะเขาไม่ได้ขายเข้ามาเป็นเงินสดหรือเปล่าคะเป็นผลิตภัณฑ์ในการที่สนับสนุนเหมือนบาร์เตอร์กันก็คือเป็นโปรดักต์กับตัวมีเดียนะคะแต่ว่าคุณเคนพูดไม่ถูกค่ะว่ายังไม่ได้เงินเนื่องจากว่าคุณเคนเนี่ยเขาจ่ายสำรองจ่ายเงินนะคะให้กับทางสปอนเซอร์ในเรื่องของการบุ๊กห้องพักที่หัวหินที่ผ่านมาซึ่งเป็นเงินจำนวนหนึ่งแต่ที่อ้ำอ่ะเวลาโอนจ่ายเขาเนี่ยพี่อ้ําโอนจ่ายบวกเพิ่มไปอีก 7,500 ให้เป็นค่ารถค่าน้ำมันให้เขานะคะเพื่อแบบว่าเขาก็อุตส่าห์มาช่วยงานอุตส่าห์มาทำงานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขปกติที่เราทำกันกับคนที่เขาเป็นในหน้าขายสปอนเซอร์ค่ะแต่พี่ปุ้ยก็มีสนิทอ่ะคือก็บอกว่าเป็น AE อ้ําก็บอกว่าช่วยดู AE ด้วยจะ AE แล้วไปยุ่งวุ่นวายกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มีถามมันจะยังไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันจะส่งผลต่อการทำงานของกองทุนเราในปีหน้ามันจะต้องสังคายนายังไงใหม่ไหมไม่อะค่ะปุ้ยคิดอย่างนี้นะคะทุกปีตั้งกองทุนมาเลยมันก็จะมีความพิสดารขึ้นมาเรื่อยๆเนาะในการทำงานโดยเฉพาะงานอีเวนต์ใหญ่ๆงานที่เป็นระดับแบบนี้ความพิสดารต้องมีค่ะเรามองแค่ว่าปัญหามาปัญญาเกิดเอาปัญญาเข้าไปแก้มันไม่เป็นอุปสรรคตราบใดที่เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดเนี่ยไม่ว่าไม่มีอุปสรรคครับอุปสรรคจะถูกก้าวข้ามไปได้และวันนี้นะคะอยากจะฝากทุกคนว่าน้องๆทั้ง29คนของเราต้อง move on ค่ะต้องจับจ้องไปที่เธอเพราะเธอพร้อมแล้วที่จะเสียสละแล้วก็จะทำข้าวเสียกับประเทศชาติขอให้ดูตรงนั้นนะคะแล้ววันนี้พี่ปุ้ยก็ตรงเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะพูดเรื่องนี้จริงๆนะคะไม่ว่ามันจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงทุกคนไม่ต้องหยุดแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ต้องหยุดละพี่ปุ้ยคะสเอฟคนเดียวเลยถ้าสมมติว่าน้องอยากจะกลับมาปีหน้าให้โอกาสได้ไหมคะพี่ปุ้ยพูดไปแล้วนี่ค่ะเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะคะพร้อมกลับมาพูดตรงนี้เลยค่ะพร้อมกลับมาค่ะให้โอกาสนะคุณนะโอเคค่ะพี่ดมขออนุญาตถามอะไรนะพี่ทิ้งไม่ทิ้งไม่รู้นะคะขอบคุณพี่นวัดด้วยมีพอดีแกโพสบอกว่าบ่าวเจ้ายุคือมันโดนโยอะค่ะเอาแบบพอแกโพสบอกว่าบ่าวเจ้ายุเป็นพอดละครที่ได้ผลเสมอถ้าคุณท่านหูเบาเข้าเกมบ่าวทันทีผมก็โยงว่าไอ้หมายถึงพี่โยบอกว่าหมายถึงเกมที่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเราก็นี่อย่ามาโนมากที่ฝันร้ายแกก็พูดแกไปนะคะพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คิดว่ามันแปลว่าอะไรเออแกชอบแปลบ่าวช่างยุบ่าวช่างยุคอยชอบยุคไงฮะเดี๋ยวเย็นไปไงรู้ว่าเราไหมให้มันคิดว่ามีแค่ดราม่าคิดว่าบ่าวบ่าวเนี่ยนะคือต้องรู้ว่าบ่าวจะยุขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันบ่าวหรือเปล่าวันหัวในนี้แหละบ่าวบ่าวช่างยุบ่าวจะยุขึ้นไม่ขึ้นอยู่ตัวนายถ้านายปัญญาอ่อนจะยุขึ้นถ้าเราไม่ปัญญาอ่อนนั้นก็ยุไปเถอะเราก็ต้องวัดที่จับตาดูว่าสิ่งที่เขายุเนี่ยมันยุเพราะอคติมันยุแล้วมันมีกลิ่นหรือมันยุแล้วมันมีหลักฐานอะไรที่เป็นจริง